ดีค่ะพบกับต้นอ้อภัททิมาโกมลบวรกุลกับรายการสูงวัยวาไรตี้พบกันบรรยากาศสบายๆ สไตล์วัยเก่านะคะเราจะมาร่วมกันออกแบบชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายให้สุขภาพดีทั้งกายและใจเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการบริหารการเงินเทคโนโลยีต่างๆกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเก่าด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้พี่ๆวัยเก่าได้ใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพค่ะพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวาไรตี้นำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆค่ะต้องบอกว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะอวัยวะในร่างกายของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปตามอายุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะหลีกหนีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะรวมไปถึงนี่ค่ะหูของเราด้วยนะคะอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะประสาทหูเสื่อมก็ได้และอาการภาวะประสาทหูเสื่อมเป็นอย่างไรจะมีสัญญาณเตือนบอกให้เรารู้หรือไม่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของภาวะประสาทหูเสื่อมในวัยเก่านะคะมีอาการอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลคุณหมอกิฟต์นะคะแพทย์เฉพาะทางด้านหูคอจมูกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นอ้อสวัสดีค่ะคุณหมอกิฟต์ครับคือเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุวัยเก่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีแบบภาวะที่ได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดหรือบางทีเนี่ยคุณแม่ต้นอ้อเลยเวลาที่แบบเรียกต้องเรียกหลายรอบมากๆหรือบางทีเนี่ยไม่ได้ยินที่เราเรียกต้องถามว่าภาวะประสาทหูเสื่อมในผู้สูงอายุเกิดจากสาเหตุอะไรคะถ้าเอาแบบว่าตอบตรงไปตรงมาชัดๆเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่ภาวะที่อายุเยอะๆขึ้นและเกิดจากความเสื่อมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าปัจจัยอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้แต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะซ้ำเติมภาวะนี้ได้เหมือนกันอย่างเช่นการฟังเสียงดังๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเวลาคนที่ไปอย่างคอนเสิร์ตเทคผับแล้วโดยเฉพาะยิ่งไปอยู่หน้าลำโพงโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยกำลังสนุกเลยนะคะแต่ลืมไปว่าหูไม่สนุกด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในสถานที่แบบนี้เสียงมักจะเกินดังมากๆหรือว่าดังเป็นเวลานานๆอันเนี้ยอาจจะยิ่งทำให้ภาวะนี้ยิ่งแย่ลงบางทีเนี่ยเขาใส่หูฟังจะมีผลกับภาวะประสาทหูเสื่อมไหมคะก็คืออย่างนี้ค่ะการใส่หูฟังจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวคือบางคนเนี่ยเวลาที่ใส่หูฟังอะค่ะเราชอบเปิดดังๆด้วยเพราะฉะนั้นใส่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับความดังที่เขาเปิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่แต่ว่าฟังจากข้างนอกเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดมันดังมากดังนานๆอันเนี้ยอันตรายได้เหมือนกันสามารถสังเกตอาการหรือว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าเราคุยกับเพื่อนแล้วแบบเอาไม่ได้ยินฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะต้องเปิดทีวีดังขึ้นปกติเราดูทีวีได้ยินแล้วนะปรากฏว่าอ้าวมาดูอีกทีเราต้องเปิดดังขึ้นดังขึ้นเพื่อให้ได้ยินมากขึ้นเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะสังเกตตัวเองว่าสมมติมีเพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมเธอพูดดังขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าบางคนจะมีเสียงในหูโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเส้นประสาทหูเสื่อมตามอายุเนี่ยค่ะพี่ต้นออกอาจจะมีเสียงในหูได้ซึ่งเสียงในหูเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆจิ้งหรีดวีดเนี่ยค่ะใช่วีดเป็นเสียงแหลมๆเล็กๆเพราะฉะนั้นลองไปสังเกตดูว่ามีอาการดังกล่าวเหล่านี้ไหมถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีภาวะเส้นประสาทหูเสื่อมในเรื่องของอาการล่ะคะคือถ้าเรามีภาวะเส้นประสาทหูเสื่อมจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะเส้นประสาทหูเสื่อมนะคะอาจจะมีอาการได้ยินลดลงอย่างที่บอกไปแล้วว่าลองสังเกตดูว่ามีอย่างนั้นไหมนะคะหรือว่าบางคนไม่แน่ใจเสียงเท่านี้มันได้ยินหรือเปล่าอาจจะลองเทสดูก็ได้อย่างเช่นเทสตัวเองดูอย่างเช่นเอามือเอานิ้ว3นิ้วก็ได้ค่ะแล้วก็ห่างจากหูประมาณ3นิ้วแล้วลองขยับคนปกติต้องได้ยินพี่ต้นออได้ยินเปล่าได้ยินแต่ถ้าเกิดเราจะเทสเพื่อนเราอาจจะให้เพื่อนเราหลับตาก็ได้ค่ะแล้วลอง
แล้วลองบอกเพื่อนว่าถ้าได้ยินข้างไหนให้ยกมือเป็นการเทสแบบหลับตาถ้าไม่ได้ยินนี่ต้องระวังแล้วว่ามีภาวะหูเนี่ยได้ยินหรือเปล่าหรือว่าพวกเสียงกระซิบเสียงกระซิบเวลาเราคุยกันไงค่ะถ้าเบาๆกระซิบเบาๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เสียงประมาณ30เดซิเบลซึ่งมักน่าจะต้องได้ยินถ้ากระซิบแล้วยังไม่ได้ยินเนี่ยก็อาจจะต้องสงสัยเหมือนกันว่ามีการได้ยินบกพร่องหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหูอื้อได้เหมือนกันเช่นประสาทหูเสื่อมเนี่ยค่ะบางคนอาจจะมาด้วยหูอื้อเคยเจอเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะมาด้วยเสียงในหูอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังวี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 หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะค่ะและผลกระทบที่เกิดขึ้นถ้าเรามีภาวะเส้นประสาทหูเสื่อมจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะแน่นอนเลยว่าเราอาจจะสื่อสารกับเพื่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่องข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราอาจจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ยากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะข้ามถนนมีรถมาบีบแต่นู้นนั่นนี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็จะอันตรายเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ยินสิ่งที่เขาบีบแต่หรือว่ามีรถกำลังวิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำยังทำงานอยู่แล้วเป็นงานที่ต้องใช้หูด้วยใช้ฟังด้วยอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาต่อการทำงานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางคนเนี่ยการที่มันมีเสียงในหูร่วมด้วยอาจจะทำให้เกิดความรำคาญจนนอนไม่หลับก็ยังได้ไงค่ะและอย่างน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนหรือว่าตะกอนในหูหลุดออกมาอันนี้เป็นภาวะประสาทหูเสื่อมด้วยไหมคะจะมีบางอันที่อาจจะเกี่ยวข้องกันได้ก็คืออย่างโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะตัวนี้มันจะเกิดจากการที่หูชั้นในเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ด้วยเหมือนเป็นท่อน้ำถ้าเกิดว่าท่อน้ำที่หูชั้นในเกิดการโป่งพองขึ้นมาก็จะเกิดภาวะน้ำในหูไม่เท่ากันซึ่งก็จะทำให้เสียการทำงานของหูชั้นในซึ่งมันจะมีอะไรบ้างหลักๆของอย่างเลยก็คือ1เกี่ยวกับการทรงตัว2เกี่ยวกับการได้ยินเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เกี่ยวกับการได้ยินเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้จากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันก็คืออาจจะมีเสียเส้นประสาทหูเสื่อมเสียโดยเฉพาะความถี่ต่ำก็จะเป็นกลุ่มของเสียงทุ้มในส่วนของโรคตะกอนในหูชั้นในหลุดใช่ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้คือในหูชั้นในเนี่ยมันจะมีการทำงานของการทรงตัวอยู่ซึ่งตัวตะกอนเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวรับรู้การทรงตัวถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมาอย่างเช่นสาเหตุจากการมีหัวกระแทกแรงๆเนี้ยค่ะแล้วมันหลุดออกมากริ้งกริ้งอยู่เนี้ยค่ะผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามีเวียนศีรษะบ้านหมุนได้แต่ว่ามันจะเป็นไม่เกิน1นาทีค่ะแล้วก็สัมพันธ์กับการขยับขยับศีรษะอย่างเช่นให้ประวัติบอกว่าไปนอนทำฟันมาหรือนอนสระผมเงี้ยค่ะเอียงหัวงายเงี้ยค่ะแล้วมีหมุนเลยไม่เกิน1นาทีการได้ยินปกติอันนี้ก็สงสัยว่าอาจจะเกิดจากโรคตะกอนได้แต่ยังไงก็ตามอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจจะเป็นจากในหูอย่างที่เล่าให้ฟังก็ได้หรืออาจจะเป็นจากสมองก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตรวจเองอย่าเพิ่งวิเคราะห์เองอย่าเพิ่งตรวจเองให้คุณหมอวิเคราะห์ให้จะดีกว่าค่ะค่ะแล้วถ้าผู้สูงอายุนะคะมีอาการเรื่องของการได้ยินลดลงหรือว่าจะมีภาวะเส้นประสาทหูเสื่อมแต่ว่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเขารู้สึกว่าอ้าวก็ไม่ปวดไม่ทรมานเพราะว่าคนที่อาจจะหงุดหงิดเองก็คือคนที่คุยกับเขาด้วยอาจจะคนที่คุยกับผู้สูงอายุเองเพราะว่าพูดเสียงดังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยินได้ยินค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จะอันตรายไหมคะถ้าเกิดว่าเส้นประสาทหูเสื่อมไม่มากการสื่อสารปกติดีอาจจะไม่ได้อันตรายมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยมักจะเสียที่ความถี่สูงค่ะซึ่งพอถ้ามันเป็นที่ความถี่สูงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราคุยกันนะคะความถี่มันอาจจะไม่มันไม่ถึงขนาดบางทีเขาอาจจะยังได้ยินอยู่ถ้าเป็นระดับนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อันตรายมากอาจจะแค่รำคาญเพื่อนว่าอะไรต้องดังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสียไปมากกว่านั้นจนสูญเสียการคุยแบบว่าคุยสื่อสารยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหรือว่าไปเดินถนนอย่างที่บอกอันนี้มันจะอันตรายตามมาทีหลังว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวขับรถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆมันเป็นอันตรายในองค์ประกอบอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันกับชีวิตประจำวันของเราใช่ค่ะค่ะมีการรักษาไหมคะในเรื่องของเส้นประสาทหูเสื่อมถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของผู้สูงอายุใช่ไหมแน่นอนว่าเราแก้อายุไม่ได้ในส่วนของเส้นประสาทหูเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เสียไปแล้วมักจะเสียเลยแต่ว่าเราก็จะมีการช่วยเหลือได้ก็คือการใส่เครื่องช่วยฟังเครื่องช่วยฟังมันมีหน้าที่อะไรนะคะก็คือเครื่องช่วยฟังเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ขยายเสียงค่ะเหมือนเวลาเขาได้ยินเบาๆใช่ไหมคะอันนี้มันก็ขยายให้เสียงที่เขาได้ยินมาเนี่ยดังขึ้นแต่ว่าการใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยควรจะให้ทางโรงพยาบาลเป็นคนใส่เพราะว่า
บางคนเนี่ยเสียความถี่ไหนเขาจะได้ปรับได้บางคนมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะเลเวลความเสียก็ไม่เท่ากันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาส่วนใหญ่ก็เลยจะเป็นการใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อขยายเสียงให้คนไข้ได้ยินได้ดีขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นแนวทางการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะค่ะสามารถป้องกันได้ไหมคะถ้าเอาแบบว่าตรงไปตรงมาถ้าเป็นจากอายุเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นภาวะเส้นประสาทหูเสื่อมจากพันธุกรรมอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะป้องกันได้ยากแต่ว่าเอาเป็นว่าลดปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมากระตุ้นด้วยละกันอย่างเช่นการฟังเสียงดังมากๆดังนานๆอันนี้พยายามระวังหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานในที่ที่มันดังมากๆนานๆเราก็ใส่เป็นตัวเอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟอาจจะเป็นที่ครอบหูหรือว่าที่อุดหูหรือว่าร่วมกันเพื่อที่จะลดความดังของเสียง อีกอันนึงก็คือดูแลเส้นเลือดดีๆอย่างเช่นเบาหวานความดันอย่าให้เป็นหรือถ้าเป็นก็ให้คุมดีๆเราก็มีอีกอันนึงที่อาจจะระวังได้ก็คือการสูบบุหรี่กับคาเฟอีนคาเฟอีนนี่เรารู้แล้วมันอยู่ในกาแฟที่พวกเราชอบกินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเขียนในรายวิไลเลยว่าตัวคาเฟอีนกับตัวสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่อะค่ะมันทำให้อาจจะทำให้พวกเลือดที่ไปเลี้ยงหูเนี่ยมันลดลงได้มันก็อาจจะมีผลได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าผู้สูงอายุมีการดื่มกาแฟหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยู่ด้วยซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกาแฟเพราะว่าชาเขียวก็มีคาเฟอีนเหมือนกันก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่หูก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราก็คือต้องไปดูปริมาณด้วยแหละถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดสุขภาพดีอาจจะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะให้คุณหมอกิฟต์ฝากถึงผู้สูงอายุที่กําลังฟังอยู่นะตอนนี้สักนิดนึงนะคะว่าจะดูแลสุขภาพหูของเราอย่างไรนะคะให้สุขภาพดีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นดูแลสุขภาพหูทั่วไปอย่าฟังเสียงดังมากๆอย่าฟังเสียงดังนานๆนะคะแล้วก็โรคประจำตัวถ้ามีเบาหวานความดันดูแลให้ดีควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมความดันอย่าให้เป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นการดูแลของหูในส่วนของหูชั้นนอกอันนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทหูนะคะก็คืออย่าปั่นหูอย่าปั่นหูเข้าไปบ่อยๆบางคนเนี่ยเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วน้ำเข้าหูปั่นเข้าไปเช็ดหน่อยซิอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันอาจจะทำให้ตัวขี้หูเนี่ยเข้าไปอุดตันมากขึ้นและอาจจะทำให้มีการได้ยินที่ลดลงได้อันนี้ก็อย่าไปปั่นบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูแลสุขภาพหูด้วยนะคะถ้าอยากมีการได้ยินดีๆไปนานๆนะคะแล้วก็อย่างที่คุณหมอกิ๊บบอกว่าในเรื่องของโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าเราดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยนอกจากสุขภาพหูดีแล้วสุขภาพอื่นๆก็จะดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะคะหรือว่าคุณหมอกิฟต์ที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆวัยเก่านะคะตอนนี้รู้วิธีในการเช็คภาวะประสาทหูเสื่อมแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพหูของเราจะได้สุขภาพดีไปนานๆค่ะและในช่วงนี้นะคะได้เวลาไปขยับเคลื่อนร่างกายกับครูตูนเพราะครูตูนรอเราอยู่แล้วนะคะจะมีท่าโยคะอะไรมาฝากพี่ๆกันไปติดตามเลยกับเก๋าอย่างฟิตสวัสดีค่ะหลายท่านนะคะประสบกับปัญหาการนอนไม่หลับนะคะหรือหลับแล้วคุณภาพของการนอนเนี่ยไม่ดีมันก็จะมีปัญหาจากหลายๆอย่างอย่างเช่นความเครียดความกังวลวันนี้จะเอาท่าโยคะที่ช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยสามารถหลับลึกและตื่นมาสดชื่นได้ดีขึ้นมาลองฝึกไปพร้อมกันค่ะท่าแรกนะคะในท่าผีเสื้อนะคะพัทโกนาสนะเอาปลายเท้าฝ่าเท้าชิดกันลักษณะนี้นะคะแล้วมือจับไปที่ฝ่าเท้าโอเคขยับกระดูกลองนั่งค่ะหรือถ้ารู้สึกว่าแบบก้นลอยเยอะให้เอามือทั้งสองข้างค่ะช้อนไปที่ใต้ก้นให้กระดูกลองนั่งแนบพื้นนะคะขยับหน่อยนึงก็ได้ค่ะขยับปีกขึ้นเหมือนผีเสื้อกระพือปีกถ้าใครเข่าสูงๆเนี่ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าสะโพกและขาหนีบเราตึงดึงมือดึงมาใกล้ลำตัวนิดนึงค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆก้มลำตัวลงเวลาที่เราพับนะคะเราจะพับจากข้อต่อสะโพกก่อนหลังจากนั้นเรายังหายใจต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆดึงหลังล่างค่ะพับกระดูกสันหลังใช้กระดูกสันหลังทั้งแนวนะคะเราจะไม่ใช้เฉพาะหลังช่วงอกค่ะ
ได้เท่านี้ไม่ไหวแล้วใครตึงระดับไหนให้กดค้างชิดอกค่ะใครเอาศีรษะวางพื้นได้วางพื้นค่ะและที่สำคัญนะคะท่านี้กระดูกรองนั่งเราควรจะต้องติดพื้นนะคะหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้นหายใจออกยืดตัวขึ้นและเงยหน้าพยายามให้ไหล่ห่างหูไว้นะคะเราจะไม่พับลำคอไปด้านหลังนะคะจะใช้วิธีการยืดคางให้คอยาวไว้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดลงดีค่ะหลังจากนั้นนะคะลดตัวลงนอนหงายค่อยๆนะคะลดลงช้าๆและนอนหงายลงมาตั้งเข่าค่ะตั้งเข่าทั้งสองข้างไว้ฝ่ามือนะคะวางหงายมือสบายๆข้างลำตัวหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆแยกเข่าทั้งสองข้างออกฝ่าเท้าตะแคงค่อยๆตะแคงช้าๆนะคะไม่ไหวแล้วตึงแล้วพอเท่านี้ค่ะและค่อยๆเอาฝ่าเท้าทั้งสองข้างชิดติดกันค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าและหายใจออกสัก 3-4 รอบลมหายใจค่ะหายใจออกค่อยๆตั้งเข่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งช้าๆนะคะเพราะว่าเรายืดเส้นด้านหน้าขาอยู่นะคะค่อยๆตั้งเข่าค่อยๆเหยียดเท้าซ้ายไปค่ะเหยียดลงไปข้างล่างนะค่อยๆเหยียดลงไปช้าๆค่ะอย่าให้ลำตัวเคลื่อนเยอะนะคะและกระดกปลายเท้าก่อนแล้วค่อยๆเหยียดปลายเท้าออกไปตรงๆสบายๆอย่าเกรงนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเหยียดเท้าด้านขวาสไลด์ไปกับเสือเลยค่ะช้าๆและกระดกปลายเท้านิดนึงนะคะให้เส้นหลังขาเราได้ยืดและปล่อยปลายเท้าออกอย่าเพิ่งแบะฝ่าเท้าออกจากกันนะคะอยู่กับลมหายใจลักษณะนี้สัก5รอบลมหายใจค่ะและหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆงอเข่าทั้งสองข้างกลับมาค่ะเข่าชิดติดกันตะแคงตัวไปทางด้านขวานะคะเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆขยับตัวหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอามือประคองลำตัวลุกขึ้นนั่งค่ะแล้วกลับมานั่งในท่าสุขอาสนะหรือถ้าใครถนัดที่จะคล้ายๆท่าขัดสมาธิก็ได้นะคะท่าสุขอาสนะก็คือขาขวาอยู่ด้านนอกขาซ้ายอยู่ด้านในวางมือด้านข้างเข่านะคะนิ้วโป้งและนิ้วชี้วางลักษณะนี้นะคะหายใจเข้าหลับตาลงค่ะเราจะฝึกสมาธิกันระยะสั้นๆนิดนึงนะคะให้เรารู้สึกผ่อนคลายจะได้นอนหลับสบายค่ะหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้านะคะค่อยๆหายใจเข้าไปที่กระดูกสันหลังให้ลำตัวเรานะคะขยายออกด้านข้างไหปลายืดออกกว้างๆค่ะแล้วหายใจออกขมวดท้องให้สะดือใกล้กับกระดูกสันหลังค่ะหายใจเข้าอีกครั้งนึงนะคะยืดตัวขึ้นค่ะยืดลำตัวขึ้นแต่เราจะไม่เกรงคอนะคะให้ศีรษะยืดขึ้นข้างบนและไหล่ห่างหูไว้ค่ะหายใจออกในขณะที่เราหายใจออกนะคะถ้าเราสามารถดึงสะดือใกล้กระดูกสันหลังได้นะคะจะรู้สึกเหมือนกับว่าบริเวณขาพับด้านหน้านะคะมีสเปซมากขึ้นมีช่องว่างมากขึ้นและก้นกบจะหนักลงไปที่พื้นมากขึ้นนะคะร่างกายเราที่เคยทำงานมาทั้งวันนะคะก็จะผ่อนคลายลงค่ะและค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆค่ะลดมือที่อกและก้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นำมาฝากกันนะคะเป็นท่าโยคะที่ช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้นและคุณภาพการนอนก็จะดีขึ้นมันฝึกฝนเป็นประจำนะคะสัปดาห์ละ 3-4 วันรับรองว่าคุณจะหลับสบายและตื่นมาในเช้าด้วยความสดชื่นค่ะ
ได้ท่าโยคะที่ทำให้เรานอนหลับสนิทแล้วนะคะพี่ๆวัยเก๋าอย่าลืมนำท่าโยคะไปปฏิบัติใช้ค่ะหลับสนิทตลอดทั้งคืนตื่นมาสดใสกระปี้กระเป๋าแน่นอนนะคะและตอนนี้ค่ะจะพาพี่ๆวัยเก๋าไปเรียนรู้อะไรสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามกันเลยกับห้องเรียนวัยเก๋าค่ะประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่พบในผู้สูงอายุเลยก็คือปัญหาการทำกิจกรรมน้อยลงเข้าสังคมน้อยลงส่งผลให้เกิดผู้สูงวัยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงห้องเรียนไปกล่าววันนี้ค่ะพามารู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือในการบำบัดนั่นก็คือการใช้ดนตรีเข้ามาบำบัดสุขภาพกายและสุขภาพใจไปติดตามในกิจกรรมสุขภาพดีตอบโจทย์ไปกล่าวกันค่ะทำโครงการเพื่อผู้สูงอายุโดยใช้ชื่อว่าวงปล่อยแก่แล้วก็ได้ไปทำที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาด้วยเมื่อทำที่ภาคใต้ก็มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งประมาณ30ท่านถึง40ท่านมาร้องเพลงอยู่ด้วยกันครับผมเพลงที่เราใช้ก็จะมีเพลงที่ตกลงกันไว้เป็นเพลงที่สามารถร้องกับที่อื่นได้ด้วยเช่นร้องร่วมกับเชียงใหม่ได้ด้วยที่บ้านคาที่ราชบุรีหรือที่เชียงใหม่หรือที่อุดรหรือที่ลำปางที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพลงเฉพาะภาคของเราอย่างเช่นเที่ยวนี้ที่ยะลาเนี่ยมันมีชื่อเพลงโกตาบารูมีภาษายาวีมีภาษาอะไรผสมผสานอยู่ในบทเพลงแล้วเราก็เอามาเรียบเรียงคือเน้นการเรียนการสอนของผู้สูงอายุนี่เน้นความสุขอะให้เขามีความสุขได้เคลื่อนไหวได้ใช้สมองได้ออกแรงออกเสียงให้ชีวิตมีพลังเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มีความสุขแล้วก็เราก็เติมความเป็นอะไรเราจะพูดว่าวิชาการเลยแต่เราเติมความเพื่อให้มันมีสีสันก็เติมเสียงที่มากกว่าแนวเสียงทำนองหลักเติมเสียงประสานเข้าไปเปลี่ยนเป็นแนวเสียงที่สองแนวเสียงที่สามมีฮูฮูฮาฮามีดูวับดับบูวับอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปมันก็เป็นสีสันมันก็คล้ายๆว่าข้อมูลมันเพิ่มขึ้นความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมหรือการร้องก็มากขึ้นความไพเราะก็มากขึ้นลักษณะของเพลงอีสานถ้าพูดโดยรวมก็คือทำนองรำมันมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วแต่ที่เราเห็นร่วมสมัยลำเดินลำเพลินลำอะไรที่เราเห็นอยู่มันออกไปทางเร็วกระชับให้อารมณ์ไปทางสนุกสนานบันเทิงไปจริงๆพวกช้าพวกเศร้าพวกบรรยายตำนานหรืออารมณ์ต่างๆมีทั้งนั้นแต่มันเป็นรำแบบที่เพลงสมัยนิยมเพลงประยุกต์เพลงหมอลำประยุกต์เขาไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ที่เด่นๆที่ชัดที่โดยทั่วไปก็คือความเร็วความสนุกสนานเข้าใจง่ายโดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางภาษานี่ก็คงแตกต่างกันทุกขาถ้าใครคิดว่ามาเข้าโครงการนี้แล้วจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือว่าจะรู้สึกว่าเครียดไม่จริงเลยนะคะเพราะว่าครูผู้สอนจะสอนให้เรามีความรู้สึกว่าสนุกไม่เครียดไม่ยากทำทีละวรรคทีละตอนค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะในการเริ่มต้นของการที่จะฝึกสอนนั้นก็จะมีการวอร์มเสียงฝึกการหายใจระบบการหายใจอะไรต่างๆนานาทำให้เรายิ่งเรียนยิ่งมีความสุขในการที่จะเรียนยิ่งขึ้นเรื่อยๆตอนหลังก็เลยเชิญชวนให้เพื่อนๆมาร่วมจากที่เดิมมีประมาณ10คนก็ตอนนี้ประมาณ 20-30 คนให้เห็นว่าการที่มาร่วมกิจกรรมของวงปล่อยแก่นี้มีความสุขและมีประโยชน์จริงๆกับผู้สูงวัยค่ะเพราะยิ่งการร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่เป็นพรมแดนอะไรที่ขวางกั้นเราคนร้องเพลงได้ดีไม่ดีเสียงอาจจะเพี้ยนอะไรต่างแต่ถ้ามีใจและมาร่วมกันดีเยี่ยมเลยครับเพราะมีผลต่อจิตใจสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคือเราจะต้องช่วยเรื่องซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มันมีการให้จังหวะจากโคน
เน้นย้ำแล้วก็มีการจำเพลงบ้างแล้วก็ได้มีการออกไปร้องเพลงในที่ต่างๆด้วยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองด้วยในการที่เคยอยู่สบายๆเหมือนคนแก่คนหนึ่งนะครับก็ต้องปรับตัวเวลาเราจะไปแสดงหรือว่าทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่าเราจะต้องไปก่อนเวลาแล้วก็อยู่ร่วมกันกับทีมของเรานะครับแล้วก็ได้รับการฝึกฝนถ่ายทอดในสิ่งดีๆนะครับและมีโอกาสได้ไปที่ต่างๆด้วยนะครับจากที่มานี่ก็ไปหลายที่อยู่แล้วนะครับวันนี้สนุกสนานจัดเต็มให้กับพี่ๆวัยเก่าเลยนะคะอยากให้พี่ๆวัยเก่าสุขภาพดีทั้งกายและก็ใจค่ะจะได้ใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสูงวัยวาไรตี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv สามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารดีๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของตนอ้อและทีมงานแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ